กิ๊บวัฒนะฉะเดือดหลังกระติกแถลงแจงปมไม่ติดต่อแม่กิ๊บวัฒนะฉะเดือดจากข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาที่พลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนตั้งแต่ค่ำของวันที่24 กุมภาพันธ์ 65และมาพบร่างเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26 กุมภาพันธ์ 65สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงคนใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวอีกทั้งยังมีข้อกังขาถึงสาเหตุการตกเรืออยู่หลายประการรวมถึงปมผู้จัดการส่วนตัวหายไปไม่อยู่แสดงตัวตั้งแต่คืนที่ตกน้ำจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามหาร่างจนเจอตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมาเวลา 13:20 นของวันที่27 กุมภาพันธ์ 65ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกิ๊บวัฒนะฉะเดือดช่วงหนึ่งกระติกตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นไม่ได้ติดต่อแม่ของแตงโมช่วงเกิดเหตุว่าเหตุที่ไม่ติดต่อเพราะไม่ได้สนิทกับแม่และไม่คิดจะโทรบอกแม่แต่ถ้าเป็นพ่อจะรีบโทรหาพ่อเพราะรู้ว่าพ่อต้องช่วยโมได้พ่อมีคนรู้จักเยอะส่วนแม่คงช่วยโมไม่ได้จึงเลือกโทรหาคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ก่อนเพราะแม่ก็คงประดาน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเอาจริงๆไม่คิดถึงด้วยซ้ำโดยไม่มีเลยว่าจะโทรหาตอนเกิดเหตุกิ๊บวัฒนะฉะเดือดกิ๊บวัฒนะกำธรทิพย์นักแสดงพิธีกรได้ติดตามและอ่านข่าวดังกล่าวก็ทนเก็บความโมโหไว้ไม่ไหวและรับไม่ได้ถึงประโยคคำพูดของผู้จัดการแตงโมเจ้าตัวถึงกับเขียนคอมเมนต์ว่าประโยคนี้รับไม่ได้จริงๆไม่ควรจะมาเป็นผู้จัดการคนเป็นเพื่อนเขาเป็นแม่น้องโมเว้ยเขาใจคำว่าแม่ไหมคุณก็มีลูกชิบหายโมโหขอโทษพี่ๆที่เข้ามาอ่านนะครับกิ๊บโมโหข่าวก่อนหน้านี้ก็น้องโมไม่อยู่เงินติดก็จะไม่ได้ตักกะอะไรกิ๊บวัฒนะฉะเดือด กระติ๊บมึงโดนด่าเละปมแตงโมดับสุดพีกรู้ความจริงเจ็บตรงบอกไม่สวยกระติ๊บมึงโดนด่าเละปมแตงโมดับสุดพีกรู้ความจริงเจ็บตรงบอกไม่สวยที่แท้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระติกผู้จัดการส่วนตัวแตงโมบอกขอยางรัดหัวให้หนูทีหลังจากอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมออกมาแถลงเปิดใจครั้งแรกถึงกรณีดาราสาวแตงโมนิดาตกเรือจมน้ำเสียใจโดยระหว่างการแถลงข่าวกระติกได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยในหลากหลายประเด็นแต่สุดท้ายตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักกว่าเดิมล่าสุดดาราสาวกระติ๊บชวัญกรวัฒนพิสิทธิ์กุลโพสต์ภาพหลังถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในเพจพาดพิงอย่างรุนแรงแต่เมื่อรู้ความจริงงานนี้ต้องมีไหงหลังโดยกระติ๊บชวัญกรโพสต์ภาพแชทที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าระบุว่าทำไมแตงโมถึงตกน้ำตายคุณมีอะไรในใจควรพูดลากคนร้ายออกมาหรือคุณสะใจที่แตงโมตายใจดำมากดาราอย่างคุณควรถูกแบนไม่เห็นสวยตรงไหนเลยนี่ขนาดไปทำสัญญกรรมมาแล้วก่อนกระติ๊บชวัญกรจะมาตอบว่าเดี๋ยวๆทำไมหนูต้องโดนด่าอักกระติกนะคะไม่ใช่กระติกอยากเตรียมรับหมายสารหมายคันนี้ก็รอความยุติธรรมให้พี่โมเหมือนกันโดยโพสต์แคปชั่นว่ายังไงยังไงดี 55,555 นี่กติแอปแบบเองไม่ฟ้องนะคะ
แต่ขอยังรัดหัวให้หนูทีปวดหัวและระบุว่าเจ็บตรงบอกไม่สวยนี่แหละครับตอบได้มากตุ๊กตาเดือดอกแม่พาลูกเขาไปตายเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกฟังแบบนี้แล้วของขึ้นตอบได้มากตุ๊กตากันตนาเดือดหัวอกแม่พาลูกเขาไปตายช้ำใจสุดเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกด้วยจากกรณีกระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวที่แตงโมนิดารักมากออกมาพูดถึงสาเหตุที่แตงโมตกเรือจมหายแต่กระติกกลับไม่ยอมบอกคุณแม่ของแตงโมว่าเพราะไม่ได้สนิทกับแม่และไม่คิดจะโทรบอกแม่แต่ถ้าเป็นพ่อจะรีบโทรหาพ่อเพราะรู้ว่าพ่อต้องช่วยโมได้พ่อมีคนรู้จักเยอะส่วนแม่คงช่วยโมไม่ได้จึงเลือกโทรหาคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ก่อนเพราะแม่ก็คงประดาน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเอาจริงๆไม่คิดถึงด้วยซ้ำโดยไม่มีเลยว่าจะโทรหาตอนเกิดเหตุล่าสุดผู้บริหารกันตนาตุ๊กตาจิตรดาดิษยนันท์กันจารึกถึงกับโพสต์เดือดกับคำพูดกระติกและขอพูดในฐานะมนุษย์แม่เช่นกันถึงคุณแม่ของแตงโมนิดาที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเป็นอดีตนางเอกว่าในฐานะเป็นมนุษย์แม่ฟังแบบนี้แล้วของขึ้นนี่คือคำตอบของคนที่อุตส่าห์หนีไปตั้งหลักคิดหาคำตอบอยู่จนไม่มีเวลาที่จะมาร้องไห้เสียใจที่พาเพื่อนไปตายถ้าคุณพาลูกเขาไปตายแล้วคุณไม่กล้าที่จะโทรบอกแม่เขาเพราะคุณกลัวไม่กล้าบอกอันนี้รับได้แต่ถ้าเขาบอกไปมนุษย์แม่ก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ประดาน้ำดำน้ำไม่ได้อันนี้ตอบได้มากคิดดูให้ดีถ้าเป็นลูกคุณเป็นฝ่ายที่ถูกคนอื่นพาไปตายแล้วเขาไม่แจ้งคุณไม่บอกคุณจะรู้สึกยังไงเรื่องนี้คนที่เสียใจช้ำใจที่สุดคือคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เองก็เคยเป็นคนในวงการบันเทิงเช่นกันในอดีตคุณแม่พนิดาเคยแสดงเป็นนางเอกเรื่องกนกนครของรัฐฟิล์มทีวีกราบขอให้กำลังใจคุณแม่เชื่อว่าคนทั้งประเทศเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะขอแสดงความเสียใจขอให้น้องไปสู่สุขติค่ะI'm not afraid to die.